ครับสวัสดีครับคุณวรลักษณ์ครับสวัสดีค่ะคุณกฤษศักดิ์คะครับไม่ทราบว่าตอนนี้คุณวรลักษณ์เนี่ยได้รับมอบหมายในการทำข่าวเกี่ยวกับอะไรบ้างครับทุกวันนี้ก็ต้องลงไปทำข่าวภาคสนามนะคะเวลามีเหตุด่วนเกิดขึ้นหรือแม้ว่าจะเป็นสกู๊ปข่าวที่เป็นการไปบันทึกเทปแล้วก็นำมาตัดต่อที่สถานีค่ะหลังจากที่คุณวรลักษณ์ได้เข้าอบรมแล้วเนี่ยครับเราได้เอาอะไรไปปรับใช้กับการทำงานของเราบ้างครับคิดว่าปรับใช้ได้หลายอย่างนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะวนอยู่ในรูปแบบเดิมๆถ้าสมมติว่าเป็นการรายงาน OB เราไปทั้งวันก็อาจจะรายงานยืนรายงานทาง OB เนี่ยทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าถึงเย็นจากนี้ไปก็คิดว่ารูปแบบต่างๆที่อาจารย์โทเรียแนะนำมาน่าจะนำมาทำให้เราเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์ว่าเราสามารถที่จะนำเสนอในรูปแบบอื่นๆได้ด้วยอย่างเช่นเรื่องของการใช้เสียงสัมภาษณ์เข้ามาช่วยหรือว่าการใช้เสียงจริงนะคะเสียงเนเชอรัลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์จริงเข้ามาช่วยด้วยอาจจะทำให้การสร้างการนำเสนอเนี่ยสร้างสรรค์มากขึ้นค่ะไม่วนอยู่กับรูปแบบเดิมๆที่รูปแบบที่คุณวรลักษณ์เคยทำมาเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องแก้ไขปรับปรุงอีกไหมครับสิ่งที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงก็คือเรามีรูปแบบการรายงานที่คิดว่าบางทีเนี่ยค่อนข้างจะน่าเบื่ออย่างสมมติว่าเราไปทำข่าวงานสัมมนาเราก็อาจจะถ่ายแค่ภาพสัมมนาแล้วก็นำมารายงานว่าวันนี้มีการจัดสัมมนาในประเด็นอะไรหัวข้ออะไรมีใครพูดอะไรยังไงบ้างแล้วก็ใช้ภาพสัมมนาทั้งหมดแต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์โมเรียแนะนำเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เสียงสัมภาษณ์เข้ามาช่วยใช้เสียงสถานการณ์จริงเข้ามาช่วยหรือแม้กระทั่งตัวดิฉันเองพอเรียนแล้วเนี่ยก็ทำให้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถหยิบภาพจากฟุตเทจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พูดในการสัมมนาเนี่ยนำมาใช้ในการรายงานข่าวได้ด้วยมันทำให้เรารู้จักใช้ภาพเข้ามาช่วยในข่าวมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ข่าวอ่านธรรมดา1นาที2นาทีแล้วก็ให้ผู้ประกาศอ่านไปยาวๆมันน่าเบื่อค่ะจากที่คุณวรลักษณ์เคยทำงานมาเนี่ยครับคุณวรลักษณ์ใช้ภาพในการเล่าเรื่องมากน้อยขนาดไหนครับจริงๆที่ผ่านมาก็พยายามใช้ภาพเล่าเรื่องให้มากที่สุดเพราะว่าเข้าใจว่างานทีวีงานภาพก็คือสำคัญที่สุดนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาก็คือเรียกได้ว่าเหมือนกับถ้าสมมุติหาได้ภายในเวลาที่จำกัดเนี่ยก็ทำแต่ว่าอาจจะถ้าสมมุติว่าสถานการณ์เร่งรีบก็อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญมากนะคือมีเท่าไหร่ก็ใช้ไปหรือบางทีเนี่ยงานเนี่ยค่อนข้างเร่งด่วนส่งให้โปรดิวเซอร์ช้าโปรดิวเซอร์ก็อาจจะหาภาพหาภาพได้ภายในเวลาที่จำกัดจากนี้ก็เหมือนกับพอเรียนแล้วเนี่ยก็รู้ว่าเราต้องให้ความสำคัญเรื่องของภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อไม่ทำให้ข่าวน่าเบื่อค่ะในเวลาที่จำกัดของในการทำงานของคุณวรลักษณ์เนี่ยคุณวรลักษณ์มีทางแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงครับคิดว่าสิ่งที่คุณโฮเรียย้ำในวันนี้ก็คือเรื่องของการวางแผนว่าถ้าเราจะไปทำข่าวชิ้นไหนเนี่ยบรรณาธิการหรือแม้กระทั่งนักข่าวที่จะไปทำเองเนี่ยควรจะได้คุยกันแล้วก็วางแผนว่าเราจะนำเสนอในรูปแบบไหนเพื่อคนที่ออกไปทำงานภาคสนามเนี่ยจะได้ลงไปแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นวัตถุดิบที่จะใช้กับงานตามที่เราวางแผนไว้เนี่ยได้อย่างตรงตามเป้าหมายที่วางไว้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยทำให้เห็นว่าขั้นตอนพรีโปรดักชันในการวางแผนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะในเรื่องของการหาข่าวมาคุณวรลักษณ์มีช่องทางในการหาแหล่งข่าวยังไงครับโดยปกติเนี่ยก็จะใช้เรียกว่าทุกช่องทางอะนะคะทั้งแหล่งข่าวจากคนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนคนรู้จักหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือแหล่งข่าวเก่าที่เหมือนกับว่าเราได้มีคอนเนคชันสานต่อกันไว้นะคะแล้วก็เวลาเขามีประเด็นข่าวอะไรเขาจะมาบอกเล่าให้เราฟังหรือเราเองพอเวลามีข้อสงสัยอะไรที่คิดว่าเอ๊ะเขาน่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องน่าจะมีข้อมูลก็จะตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้กลับไปคิดว่าแหล่งข่าวเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เราได้ข่าวที่มีความแตกต่างจากช่องจากคนอื่นๆแล้วก็ไม่ได้ตามข่าวจากที่อื่นๆนะคะเราแน่ใจได้ไงครับว่าข่าวที่เราได้มาจากแหล่งข่าวของเรามีความน่าเชื่อถือและถูกต้องครับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เราได้มาเนี่ยมันคงจะเป็นช่องทางนึงหรือว่าเป็นแค่สารตั้งต้นเท่านั้นน่ะนะคะแต่ว่าองค์ประกอบในการที่เราจะผลิตข่าวในข่าวเนี่ยเราคงต้องทำมากกว่านั้นอย่างเช่นมีเพื่อนเราบอกมาให้ข้อมูลมาอย่างนึงแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปคุยกับเพื่อนเรามีเสียงสัมภาษณ์แล้วก็หาภาพมาแปะๆๆจบ
กระบวนการที่เราทำข่าวเนี่ยเรายังต้องไปหาข้อมูลต่างๆไปหาภาพหาข้อมูลมาสนับสนุนในสิ่งที่เราได้ข้อมูลมาซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นสารตั้งต้นเนี่ยเราต้องไปหาข้อมูลมาว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันซัพพอร์ตกับข้อมูลเหล่านี้ไหมเหมือนมาพิสูจน์สมมติฐานที่เราสร้างมาตั้งแต่แรกว่ามันเป็นจริงแบบนั้นหรือเปล่าค่ะคุณวราคิดว่าช่องทางไหนที่เราจะได้ข่าวมาเนี่ยง่ายที่สุดครับคือจะเรียกว่าง่ายที่สุดเนี่ยคงตอบยากเพราะว่าแต่ละข่าวมันคงมีบริบทหรือว่ามีที่มาที่ไปที่แตกต่างกันมันแล้วแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเราควรจะหาข่าวนี้จากแหล่งข่าวคนไหนที่ไหนยังไงแหล่งไหนอ่ะนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าน่าเชื่อถือมากที่สุดเนี่ยมันคงขึ้นอยู่กับกระบวนการทำงานของเราว่าเราสามารถที่จะหาข้อมูลมาสนับสนุนให้สมมติฐานที่เรามีอยู่นั้นเนี่ยมันพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้มากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับความพยายามการวางแผนงานของเราอะค่ะครับสมมติเราได้ประเด็นเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวมาแล้วเนี่ยคุณวรักษ์มีวิธีการแปลงข้อมูลตรงนั้นยังไงให้กับผู้ชมได้เข้าใจง่ายครับคุณวรักษ์ครับส่วนใหญ่ถ้าหลักการที่ใช้ในการทำงานทุกวันนี้ก็คือพยายามคิดในฐานะที่เราเป็นคนดูนะคะว่าถ้าเราทราบข้อมูลนี้มาหรือว่าเนี่ยในข่าวเนี้ยสิ่งที่เราต้องการที่จะบอกกับผู้ชมเนี่ยมีประเด็นอะไรที่มันใกล้กับผู้ชมมากที่สุดคือพยายามเชื่อมหรือว่าหาความสัมพันธ์ที่มันเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ชมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรามากที่สุดบางทีข่าวที่เราได้มามันอาจจะดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่เราต้องพยายามหามุมที่จะเชื่อมโยงถึงคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราว่าเอ๊ะมันมีมุมไหนที่มันจะเกี่ยวข้องกับผู้ชมของเราแล้วมันน่าจะส่งผลกระทบกับเขาหรือว่าอย่างน้อยที่สุดมันน่าจะตอบสนองความต้องการอยากรู้หรือสิ่งที่ควรรู้ของแหล่งข่าวของเราให้มากที่สุดเพราะว่าคิดว่าถ้าตราบใดที่เรามีข้อมูลดีแค่ไหนก็ตามแต่ว่าเราไม่สามารถเชื่อมโยงกับผู้ชมของเราได้ถ้าผู้ชมไม่ดูมันก็คือจบอะค่ะครับคุณวรักษ์ขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันครับคุณวรักษ์คิดว่าไทย PBS เนี่ยยังมีรูปแบบการนำเสนอแบบไหนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขมีอะไรจะเสนอแนะไหมครับคิดว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราก็คือว่าเรามีความแตกต่างในเรื่องของเนื้อหาข้อมูลแล้วก็แหล่งข่าวที่เรามีนะคะแต่ว่าสิ่งที่ควรจะปรับปรุงมากที่สุดก็คือมันเหมือนกับว่าอาหารดีๆที่เรามีอยู่เนี่ยมันยังไม่มีรสชาติมันควรที่จะให้ความแปลกใหม่สร้างสีสันมีความแตกต่างที่มันดูอาจจะดึงดูดทำยังไงก็ตามให้ข่าวเราสามารถแบบใกล้หรือว่าเข้าถึงผู้ชมให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นตอนนี้มันอาจจะขึ้นอยู่กับเรื่องของการวางแผนรูปแบบในการนำเสนอข้อมูลที่เรามีอยู่ยังไงให้น่าสนใจมากที่สุดคิดว่าถ้าเราสามารถปรับมุมมองตรงนี้ออกไปได้เนี่ยเราน่าจะเข้าถึงใจของผู้ชมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราได้มากยิ่งขึ้นค่ะคุณกิตติศักดิ์คะครับขอบคุณคุณวรารักษ์ครับ